คะแนนกันแล้วใช่ไหมคะถ้าทราบคะแนนกันแล้วนะคะเราลองมาแปลผลกันซิว่าณตอนนี้เรามีภาวะเครียดนะคะอยู่ระดับใดนะคะถ้าเกิดว่าเราได้คะแนน0ถึง4เนี่ยแสดงว่าเราสามารถจัดการกับความเครียดได้ดีนะคะตอนนี้เราไม่มีความเครียดหรือว่ามีความเครียดในระดับที่น้อยมากจนแทบจะไม่มีเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้คะแนนอยู่ประมาณ5ถึง7คะแนนนะคะแสดงว่าเราเริ่มมีปัจจัยหรือมีสาเหตุที่ทำให้เราเกิดความเครียดเกิดขึ้นแล้วนะคะหรือว่ามีความเครียดอยู่ในระดับปานกลางนะคะซึ่งพอเรามีความเครียดในระดับปานกลางเนี่ยจริงๆเรายังไม่ต้องรีบไปพบแพทย์หรือว่าใช้ยาหรือว่าทำอะไรนะคะเราสามารถที่จะจัดการกับความเครียดของเราได้ด้วยการปรับนะคะพฤติกรรมการจัดการความเครียดนะคะซึ่งก็จะมีวิธีการที่หลากหลายนะคะเดี๋ยวเราจะว่ากันต่อไปนะคะอีกช่วงคะแนนนึงถ้าเกิดว่าเราได้คะแนน8ถึง9คะแนนเนี่ยแสดงว่าเรามีความเครียดอยู่ในระดับที่สูงนะคะความเครียดในระดับนี้นะคะแนะนำให้ไปปรึกษานะคะผู้เชี่ยวชาญนะคะอาจจะไปพบแพทย์นะคะเวลาที่ไปพบแพทย์ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีความภาวะเครียดจนถึงระดับที่โอ้โหจะต้องใช้ยารักษาไม่ใช่นะคะการไปพบตรงนี้เราอาจจะได้รับการประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเรามีความเครียดที่อยู่ในระดับรุนแรงจริงไหมแล้วก็มีภาวะซึมเศร้าหรือว่ามีปัญหาสาเหตุอะไรที่ทำให้เราเกิดความเครียดแบบนั้นนะคะก็จะได้รับการช่วยเหลือนะคะแล้วก็ให้การแนะนำในเรื่องของการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับแต่ละคนต่อไปค่ะ